คุณแม่ลั่นหยุดด่าหิวแสงหิวเงินมันเป็นบาปกรรมรู้สึกดีเห็นเบิร์ดกอดโตโน่เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีไว้อาลัยนางเอกสาวผู้ล่วงลับแตงโมภัทรธิดานิดาภัทรวีรพงษ์ที่จัดขึ้นนะคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเมื่อวันที่ 11-13 มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีบรรดาเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการรวมถึงญาติๆและเหล่าแฟนคลับมาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างล้นหลามทำให้ได้รู้ว่ามีคนรักแตงโมมากขนาดไหนล่าสุดวันนี้วันที่14มีนาคมได้เจอคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินที่เดินทางมาสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมกับทนายเดชากิตติวิทยานันท์และทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยเพื่อฟังผลชันสูตรศพของแตงโมเลยได้ขอเปิดใจขอสัมภาษณ์ถึงเรื่องพิธีไว้อาลัยทั้ง3วันที่ผ่านมาของลูกสาวว่าคุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับเบิร์ดกับโตโน่แม่เห็นจากภาพข่าวนะคะเห็นเขากอดกันก็ดีค่ะเป็นความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนเก่ากันอย่างโตโน่เขาก็รักน้องโมละส่วนเบิร์ดนี่ก็รักน้องโมอยู่แล้วเขาก็เสียใจมากๆเขาก็ไปส่งความรู้สึกดีๆให้กันส่วนในงานแม่ประทับใจมากๆเลยงานออกมาสวยเกินคาดจัดให้น้องโมดีมากพี่เอพี่อ้ําแล้วก็ท่านธงชัยจัดออกมาได้สวยมากเลยประทับใจมากกับทนายตั้มสิทธากับพี่หนุ่มกันชัยก็กอดกันไปแล้วยกให้แล้ว 100% จูงมือกันถ่ายรูปไม่ยอมปล่อยมือคุณแม่เลยนะพี่ตั้มเมื่อคืนนี้ให้หมดทุกคน 100% เต็มแล้วไม่ติดใจใครแล้วสบายสบายดีกว่าที่เราจะไปยึดติดทำให้เราเครียดทำให้แม่นอนไม่หลับให้อภัยโซเชียล 100%วอนมองแม่ในมุมใหม่ว่าแม่หิวแสงหิวเงินมันเป็นบาปกรรมคุณแม่ไม่ได้อ่านโซเชียลเลยนะอโหสิกรรมให้เพราะแม่ไม่ได้อ่านขอให้คิดมองคุณแม่ในมุมใหม่ดีกว่ามุมที่ดีที่เราต้องต่อสู้เพื่อลูกอย่ามาว่าแม่หิวเงินหิวแสงหิวอะไรมันไม่ดีมันเป็นบาปกรรมของคนที่ว่าคุณแม่ด้วยนะโซเชียลเนี่ยถ้าดีกับคุณแม่นะตอนนี้คิดว่าดีกับคุณแม่แล้วเข้าใจคุณแม่แล้วคุณแม่ให้อภัย 100% เลยยังไม่ได้คุยกับเบิร์ดว่าจะยังไงต่อดีกันนานแล้วกับแก๊งเพื่อนสนิทแตงโมกับเบิร์ดยังไม่ได้คุยเลยว่าต่อจากนี้จะยังไงแต่มีคนแต่งเพลงให้เบิร์ดนะร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพราะมากเดี๋ยววันหลังคุณแม่ส่งให้เอาไปออกอากาศเขาแต่งให้เบิร์ดโดยเฉพาะกับเพื่อนๆของแตงโมแอนนาโมฮิปโปทุกคนก็มาช่วยงานค่ะก็ดีกันแล้วดีกันนานแล้วด้วยเหมือนเดิมแหละเขารู้ว่าคุณแม่ไม่ใช่คนใจร้ายหรอกไม่หนีนักข่าวรักทุกคนแค่อย่าดันคุณแม่คุณแม่จะเล่าให้ฟังชีวิตคุณแม่ช่วงที่ผ่านมานี่นะตื่น9โมงมาแล้วรอเป็นคิวเลยแม่จะรับสายเบอร์ที่มีชื่อก่อนรับทุกสายตอบทุกสายเพราะคุณแม่รักทุกคนไม่อยากปฏิเสธเขาอาจจะมีข้อมูลดีๆให้เราหรือถามทุกสุขเราคุณแม่ดีใจก็เลยกลายเป็นว่าคุณแม่นี่อุ้มนักข่าวไว้ปกป้องนักข่าวไว้ด้วยซ้ำไปเพราะเขาดีกับเราเราดีกับเขาก่อนคุณแม่ไม่หนีนักข่าวแล้วแต่อย่าดันคุณแม่นะเป็นโรคความดันสูงจะหน้ามืดเป็นลมวอนอย่ารุมอย่าถามจี้เพราะจะเสียสมาธิแล้วสื่อความหมายผิดถ้าถามจี้ที่คุณแม่จะเสียสมาธิแล้วสื่อความหมายออกไปไม่ตรงคือคุณแม่เป็นโรคความดันสูงอยู่ต้องทานยาถ้าคนมารุมเยอะๆแล้วแม่ไม่มาอากาศหายใจจะเป็นลมเหมือนน่าจะมืดต้องดมยาคำตอบบางมีมันก็เลยเพี้ยนไปแต่คุณแม่ว่าคุณแม่เพี้ยนน้อยนะหัวเราะเพราะก่อนที่คุณแม่จะมาพบพวกคุณเนี่ยคุณแม่ตอบโทรศัพท์พวกคุณมาตั้งแต่เช้าแล้วทุกสายทุกวันถามว่าหลังจากนี้จะเดินสายออกรายการไหมก็ไม่เดินสายค่ะออกรายการขอไว้ก่อนคุณแม่ยังไม่สวยพอหัวเราะได้หอมลูกชายต่อยดายศ
และได้ให้กำลังใจกันคุณคือแม่หอมลูกตั้งแต่เกิดทั้งพี่ดายศและน้องแตงโมชอบแสดงความรักกับลูกต่อหน้าคนอื่นไม่อายถ้าทำกับลูกนะไม่เคยอายที่จะกอดจะลูกหอมลูกต่อหน้าคนอื่นน้องโมนี่ถ้าหอมไม่ครบแก้ม2แก้มหน้าผากคางจมูกต้องหอมให้ครบ5จุดไม่งั้นน้องโมไม่ยอมเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเขาก็จะชินวันนั้นเราก็ให้กำลังใจพี่ต่อยเขาก็โอเคนะดีใจที่ได้ทนายเดชมาแล้วทนายกฤษณะก็ยังอยู่กับคุณแม่อยู่ค่ะสวยรวยโสดจอยซื้อคอนโดเกือบ40ล้านไก่เซ็นเช็คให้บ้านหลังแรกรักแรกเจ็บสุดไม่ค่อยสู้เรื่องความรักรักครั้งแรกเจ็บสุดสวยรวยโสดจอยรินลนีสวนกระแสโควิดซื้อคอนโดใจกลางเมืองเกือบ40ล้านไก่เซ็นเช็คให้บ้านหลังแรกรักแรกเจ็บสุด25ปีไม่เคยไม่มีงานทั้งโสดสวยและรวยมากสำหรับนักแสดงสาวจอยรินลนีที่วันนี้จะขอมาเปิดใจเรื่องความรักไม่สนคนมองโสดไร้ความคิดมีชีวิตคู่แถมเจอคนซะที่โสดเพราะเลือกเยอะพร้อมเปิดความรักที่ผ่านมาไม่พร้อมเปลี่ยนตัวเองลั่นเป็นฝ่ายเทบอกเลิกก่อนตอนนี้เจ้าตัวขึ้นแทนเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์สวนกระแสโควิดฟาดคอนโดกลางเมืองเกือบ40ล้านโดยงานนี้เจ้าตัวมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และบูมสุภาภรณ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการจอยอยู่ในวงการมามากกว่า25ปีบอกเลยไม่เคยไม่มีงานแต่เรื่องที่ไม่ค่อยพูดถึงคือเรื่องการมีแฟนวันนี้โสดหรือไม่โสดจอยโสดค่ะถามว่ามีคนเข้ามาจีบไหมไม่มีนะแต่จริงๆก็คุยนะคะแต่จอยเป็นคนค่อนข้างที่แบบเร็วถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็จะตัดจบเร็วไม่อยากให้เขาเสียเวลาเราเสียเวลาจริงไหมที่บอกว่าจอยไม่อยากมีครอบครัวจอยไม่ได้บอกว่าตัวเองต้องโสดไปตลอดแต่จอยไม่ได้มีภาพของการมีครอบครัวตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่ว่าพอเราอายุเท่านี้แล้วเรารู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวแล้วไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตไม่ได้รู้สึกว่าวันหนึ่งจะมีครอบครัวแล้วจะเป็นยังไงแต่ไม่ได้ตีกรอบตัวเองว่าฉันจะไม่มีครอบครัวหรือครองตัวเป็นโสดคือไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ชีวิตว่าเราจะเป็นยังไงที่จอยโสดมาแล้วกี่ปีจอยไม่เคยนับสมมุติเราคบใครเราเลิกกับใครนักข่าวจะต้องถามเลิกไปกี่ปีแล้วไม่มีแฟนมากี่ปีแล้วเอาจริงๆชีวิตเราไม่เคยนับรู้สึกว่าเหงาไหมจอยไม่เคยรู้สึกเลยจริงๆเป็นคนที่สามารถอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับเพื่อนได้จอยสามารถไปกินข้าวดูหนังคนเดียวได้นะเวลาไปไหนกับเพื่อนๆไปกับสามีเราก็ไปได้นะไม่ได้รู้สึกอะไรเรารู้สึกว่ามันโอเคกับแบบนี้เพื่อนเราตอนนี้น่าจะมีครอบครัวมีลูกกันหมดแล้วเรารู้สึกกดดันไหมฉันก็อยากมีนะจอยดีสิเราก็ไปเล่นกับลูกเขาเราก็ไม่ต้องมีจอยอยากมีลูกบ้างไหมจอยไม่อยากแค่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อยากมีครอบครัวเราก็เลยไม่ได้ไปถึงจุดที่เราอยากมีลูกไม่อยากมีโมเมนต์แบบมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษาในชีวิตเหรอจอยไม่ค่ะเราค่อนข้างที่จะเชื่อตัวเองการตัดสินใจเราก็สามารถตัดสินใจได้หรือว่าเราสามารถปรึกษาคนในครอบครัวจอยสามรถอยู่ได้โดยไม่รู้สึกอะไรครั้งก่อนเราเข็ดกับความรักใหม่ถึงไม่อยากเริ่มต้นใหม่จอยไม่ได้เข็ดกับความรักจอยยังเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเสมอจอยว่าความรักมันไม่จำเป็นต้องเป็นความรักแบบคู่รู้สึกว่าความรักแบบครอบครัวความรักแบบเพื่อนความรักมีหลากหลายรูปแบบเราไม่ต้องไปโฟกัสว่าต้องเป็นความรักแบบแฟนเท่านั้นถึงจะทำให้เราแฮปปี้หรือว่าอะไรมีสปอคไหมจอย
จอยไม่ได้เป็นคนมีสปกถ้าเป็นแฟนเหมือนเป็นคนที่คุยกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนมากกว่าจอยจะแบบไม่ใช่คนแปลกหน้าแล้วมาจีบจอยจะตั้งป้อมนิดนึงว่าแบบไม่รู้จักหรือว่าอะไรยังไงเรื่องหน้าตาจอยไม่ได้มองว่าจะหน้าตายังไงคุยกันแล้วโอเคอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นคนที่เลือกเยอะไหมจอยคิดว่าตัวเองไม่ได้เลือกเยอะหรือเป็นคนเลือกเยอะก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่สามารถตอบได้แต่จอยมีความรู้สึกว่าเราคบใครก็ต้องทำให้เรามีความสุขแล้วชีวิตเราดีขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตเราดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีใครอีกคนเข้ามาแชร์แล้วรู้สึกว่าไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นหรือว่ามีความสุขขึ้นเราก็ไม่มีดีกว่าหน้าตาสำคัญหรือไม่สำคัญจอยก็ต้องโอเคนะไม่ถึงกับสำคัญมากมีเงินจอยไม่สำคัญเท่าไหร่คือไม่ต้องรวยถูกปัดแต่ไม่ควรมีน้อยกว่าเราไม่กับพึ่งพาใครแต่ว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองได้อายุไม่สำคัญอะไรก็ไรไม่ได้รู้สึกว่าเด็กกว่าหรือว่าผู้ใหญ่กว่าต้องเป็นคนที่คุยด้วยแล้วโอเคเวลาพี่จอยมีความรักแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จพี่จอยสตรองถึงขั้นแทบไม่ร้องไห้กับความรักเลยจอยถ้าไม่ร้องไห้เลยมันก็เป็นเรื่องโกหกมีความรักแล้วแบบผิดหวังแต่จอยเป็นคนที่แบบคือร้องไห้แล้วมันจบเร็วมากจอยเป็นคนไม่ค่อยชอบให้ตัวเองอยู่กับความทุกข์ความรักที่มันเจ็บสุดคืออายุเท่าไหร่จอยถ้าจำเป็นอายุจำไม่ได้น่าจะเป็นความรักครั้งแรกจอยรู้สึกว่าครั้งแรกมันคือสิ่งที่เราไม่รู้แต่ครั้งต่อไปเราได้เรียนรู้ว่าชีวิตเราจะผ่านมาแบบนี้ความรู้สึกของความเจ็บแล้วพอเรามองย้อนกลับไปเราก็จะรู้สึกว่ามันจะผ่านไปวันนี้เราเสียใจเดี๋ยววันนี้เราจะดีขึ้นเหตุผลที่ไปต่อไม่ได้กับเรื่องความรักส่วนใหญ่คืออะไรจอยความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนมันเลยไม่สามารถตอบได้แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราไปต่อกับเขาไม่ได้หรือว่าอยู่แล้วมันรู้สึกไม่มีความสุขเราก็รู้สึกเลิกดีกว่าตอนนี้ที่เราเลือกจะโสดตกลงเป็นเพราะเราหรือเพราะคนที่มาจีบจอยว่ามันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการที่เรามีใครมันเป็นเรื่องของคนสองคนตอนนี้เราอาจจะไม่มีใครด้วยซึ่งเราก็โอเคกับสถานะแบบนี้พี่จอยสู้กับการทำงานมาตลอดหลายปีแต่เรื่องความรักเป็นคนยอมแพ้และตัดง่ายมากจอยเป็นคนไม่ค่อยสู้กับเรื่องความรักก็เลยไม่มีไงพี่จอยเป็นคนไม่อยากเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมจอยเป็นคนเปลี่ยนตัวเองยากจอยรู้สึกจอยเป็นแบบนี้แล้วจอยไม่ชอบให้ใครเปลี่ยนตัวเองด้วยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือถ้าต่างคนต่างเป็นแบบนี้ถ้าไปด้วยกันไม่ได้คือไม่เป็นไรความรักในอดีตส่วนมากจะเป็นคนในวงการถ้ามีงานเข้ามาสามารถร่วมงานกันได้ไหมจอยในความรู้สึกจอยได้นะถ้าจบไปแล้วคือจบแรกเหมือนแผลแต่สักพักมันก็ไม่มีอะไรในใจจอยไม่มีแบบไม่ร่วมงานกับคนนี้นะไม่มีเลยสักครั้งที่พูดแบบนั้นจอยรู้สึกว่าทำงานคือทำงานมันแยกออกจากกันได้จอยไม่อยากมีครอบครัวแต่ทำไมไปฝากไข่จอยไม่ได้ฝากคือเอิญกับจะทำลูกแฝดแล้วจอยสนิทกับสองคนนี้อยู่แล้วเขาก็บอกพี่จอยลองไปให้หมอตรวจไหมว่ามันโอเคไหมเผื่อไว้ก่อนเผื่ออยากจะมีลูกในสักวันเราก็ไปเป็นเพื่อนเขาอยู่แล้วก็ให้คุณหมอเช็คดูคุณหมอบอกว่ามันสมบูรณ์มากเก็บได้เลยแล้วเราก็ผ่านเวลาไปจะก็ถามว่าพี่จอยไปไหนแล้วเราก็ทบทวนตัวเองเราไม่ได้อยากเก็บสุดท้ายเราก็ไม่เก็บเราก็ถามตัวเองว่าเราอยากมีไหมคําตอบคือเราไม่ได้อยากมีขนาดนั้นเราก็เลยไม่ตัดสินใจที่จะเก็บทำไมจอยถึงไม่อยากมีลูกจอยรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆจอยไม่ได้พร้อมที่จะมีความเป็นแม่ขนาดนั้นกับการที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตหนึ่งถ้าเรามีเราอยากให้เขาดีที่สุดกว่าเขาจะเรียนจบมันเป็นฟูลไทม์ที่ยาวนานมากๆอาจจะคล้าย
พีเคที่ไม่อยากมีลูกเพราะเรารู้สึกแบบเราชอบชีวิตของเราแบบนี้เราสบายเราชิลแบบนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกอยากมีลูกที่ไม่เคยวาดภาพว่าตัวเองอยู่ในวงการบันเทิงเลยจอยใช่ค่ะจอยเรียนการเงินมาคิดว่าเรียนจบจะไปอยู่แบงก์ไปอยู่ตลาดหุ้นแต่เราได้โอกาสเรื่อยๆจากการทำงานจนเรากลับไม่ได้แล้วเราลืมไปหมดแล้วที่เราเรียนมาจอยนับถือพี่ไก่วรายุทธเหมือนคุณแม่จอยใช่ค่ะจอยรู้สึกว่าคนในครอบครัวจอยคือที่หนึ่งใช่ไหมคะมีแม่กับพี่สาวคนต่อไปคือพี่ไก่ที่จอยจะนึกถึงพี่ไก่จริงๆค่ะเขาเป็นคนนึกถึงพี่อยู่ตลอดเขาน่ารักมากเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันพี่ไก่บอกว่ารักเหมือนน้องเคยมองเขาเป็นลูกสาวไหมพี่ไก่ถ้าเป็นลูกสาวอาจจะเป็นลูกสาวคนเล็กเพราะถ้านับก็จะมีพี่บุ๋มพี่หมิวจอยจะแต่จอยนี่ใกล้ชิดผูกพันกันมากมีอะไรเราก็คุยกันปรึกษากันตลอดเวลาส่วนหนึ่งคือพี่ไก่ปั้นเขามากับมือเลยไหมพี่ไก่ด้วยความสามารถของเขาเองด้วยความพยายามอดทนของเขาช่วงแรกๆรู้สึกเขาเหนื่อยเขาท้ออย่านะจอยต้องสู้ต้องยืนให้ได้พี่ไก่สนับสนุนพี่จอยตอนซื้อบ้านด้วยจริงไหมบ้านหลังแรกพี่เซ็นเช็คให้5ล้านเลยเหรอพี่ไก่รักเขาแล้วเขาเป็นคนดีไงอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามเราสามารถคุยกันได้ช่วยเหลือกันได้เราอยากช่วยคนที่เรารักให้ดีจอยวันนั้นจอยจะไปซื้อบ้านเสร็จแล้วเข้าไปพิตติ้งละครของพี่ไก่พี่ไก่ก็ถามว่าไปไหนมาจอยบอกไปแบงก์จะไปคุยเรื่องกู้เงินพี่ไก่ถามว่าซื้อบ้านหรือไม่ต้องกู้หรอกมันมีดอกเบี้ยขาดอีกเท่าไหร่แล้วเขาก็เซ็นเช็คให้ตอนนั้นเลยก็งงมากทำไมอยู่ดีๆให้เงินเราไม่ได้แบบพี่ไก่ขนูขอเราไม่ได้แบบนั้นเลยแค่บอกว่าหนูไปคุยกับแบงค์มาเท่าไหร่แล้วเซ็นเช็คให้เลยจะมีใครในโลกที่ทำอะไรแบบนี้เซ็นเช็คให้แล้วจบไปเลยปีเดียวก็ไปคืนแล้วคอนโดใหม่ที่ซื้อกลางเมือง40ล้านจริงไหมจอยไม่จริงไม่ถึงค่าทำไมซื้อในช่วงโควิดจอยช่วงโควิดเป็นช่วงที่อสังหาริมทรัพย์ลงเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะลดราคาลงค่อนข้างเยอะมากช่วงโควิดหนึ่งจอยกระเวนดูคอนโดทุกที่เลยด้วยความที่จอยจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้บ้างเพื่อจะให้ปล่อยเช่าคือเขาลดราคาไปเยอะมากหลายล้านเลยก็ตัดสินใจจะซื้อแต่ว่าจอยไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะจอยก็ยังผ่อนตอนนี้ก็มีผู้เช่าอยู่ผู้เช่าก็เป็นคนผ่อนให้จอยตอนนี้มีปล่อยเช่ากี่ที่จอย3ที่ค่ะเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วมีรายได้ที่แน่นอนถามว่าเอาดีทางนี้หมายคือชอบที่จะดูอสังหาริมทรัพย์ชอบที่จะซื้อทาวน์โฮมซื้อคอนโดทุกที่มีคนเช่ามีคนอยู่เพราะฉะนั้นจอยถือว่าซื้อมาแล้วให้คนอื่นเช่าแล้วสุดท้ายมันก็เป็นของเรา